โอ้ยนึกว่าจะสตรีมไม่ได้ไม่ได้สตรีมนานนะครับไม่ได้สตรีมนานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเกมแป๊บหนึ่งมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าผมไปสตรีมใน Facebook แล้วมันไม่ได้ตั้งค่าของ YouTube ไว้นะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องสตรีมนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมไปหาโทรศัพท์มาอ่านคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์คอมเมนต์สักครู่สักครู่ไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือยังโอเคโอเคโอเคจับดูแล้วเล่นออนไลน์ผมยังเล่นไม่เป็นนะครับยังไม่เคยเข้าสักทีเลยเห็นเซิร์ฟเปิดนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไม่ได้เข้าไปดูนะครับพอดีมีปัญหาทางเทคนิคขัดข้องนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สตรีมนานนานมากกลับมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าไลฟ์สตรีมในอะไรล่ะเฟซบุ๊กไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ๋อวันนี้วันอาทิตย์มีท่านผู้ชมหลายท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปที่ Facebook ผมหน่อยคุณรงแก้วกล้ายุทธอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนานยังครับเพิ่งโหลดเพิ่งเปิดเกมมาครับยังโหลดไม่เสร็จครับยังโหลดไม่เสร็จอ้าวไอตัวมุมบนมันขึ้นมาเตือนเนี่ยถ้าไลฟ์สตรีมมันต้องกดแล้วมันโชว์คีย์ของผมมาสิเมียว่าไงบ้างลุงเมียไม่อยู่ครับเมียไม่อยู่ครับเมียไม่อยู่ถึงได้สตรีมอยู่กับเด็กๆร้อนมากเลยคือถ้าเปิดพัดลมมันลมมันก็จะตีเข้าไปที่ไมค์นะครับมันก็จะดังท่านผู้ชมก็จะไม่รู้ว่าใครได้รับชมได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงใช้ได้ไหมนะผมดู Facebook ผมแป๊บนึงว่าผมได้แชร์ลง Facebook หรือยังโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วเกมมาแล้วขออนุญาตแชร์ลง Facebook สักหน่อยเพราะว่าวันหยุดอาจจะเผื่อจะมีคนอยู่ดู กันหลายท่านนะครับนี่มันแชร์ไงวะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตสักครู่หนึ่งแชร์ไปที่ Facebook อยู่ไหนอ่ะแชร์ไปที่ Facebook โอเคมาละเดี๋ยวจะมีท่านโอเคไม่ได้สตรีม Darkness ไลฟ์แล้วหรือครับพอดีผมไปโหลดโปรแกรมที่สตรีมในมือถือมาแต่ว่ามันสตรีมไม่ได้เกือบ1 ปีได้ไม่ได้สตรีมสดเกือบ1 ปีได้เมียไม่อยู่นั่งเล่นเกมสินะยาวๆเลยครับโอเคครับเสียงใช้ได้เนาะต้องเพิ่มเสียงไหมผมโหลดต่อจากที่ลงคลิปไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะคือตอนทำคลิปก็ถึงได้เล่นนะครับแต่ว่าเราถึงไหนแล้วผมยังงงๆผมโดนตีประสาทไปผมจำได้แล้ว
สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ขอบคุณมากแล้วหลายคนถามมาว่าลุงจอนมีช่องทางโดเนทไหมคือช่องผมไม่ได้เปิดโดเนทครับคือทำไม่เป็นก็ไม่ยังไม่อยากทำนะฮะอ๋อแหวม49โอ้สวัสดีครับก็ใครอยากจะสนับสนุนช่องก็เสียเวลาสัก30วินาทีดูโฆษณาของที่มันขึ้นหน้าช่องผมก็แล้วกันนะครับอันนั้นก็ถือว่าได้ช่วยยูทูบเบอร์แล้วเพราะว่าถ้าโฆษณาถ้าเราดูเกิน30วิเนี่ยผู้โฆษณาก็จะจ่ายเงินให้กับ YouTube YouTube ก็จะเอาเงินมาแบ่งให้กับยูทูบเบอร์นะครับเอาสัก1ชั่วโมงได้ไหมพี่เสียงดังฟังชัดมากครับยึดทั้งทวีปเลยครับลุงแอบเมียมาเล่นเหรอครับแอบเมียมาเล่นอ่ะโอเคนะครับมาดูต่อนะครับปราสาทนี้เรายังรักษาไว้ดีอยู่เพราะว่าเขาตีไปแล้วเขาทิ้งกองกำลังไว้นิดหน่อยแล้วก็ตีกลับมาคืนแล้วผมก็ยกให้กับหลอดเราที่มาขอเข้าร่วมนะครับหลอดคนนี้เนี่ยสกิลน่าจะสูงนะครับเพราะเข้าร่วมปั๊บเขาก็เอาคนทหารน่ะใส่ไว้ในเมืองน่าจะร้อยกว่านายนะครับร้อยกว่านายแล้วก็ตัวกองทัพของเขาเนี่ยตอนนี้ในคุมกองกำลังได้ถึง140นายแต่ผมคุมได้เท่าไหร่วะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะโอเคก็ความไปแล้วคุมกองกำลังได้คุมกองกำลังได้87นะครับเนื่องจากผมมีเมืองใหญ่เมืองเดียวแล้วก็ยังไม่มีเมืองเล็กปราสาทเล็กนะครับตอนนี้เรามีขุนนางอยู่ในปราสาทเรา2คนขุนนาง2คน2คนโอเคมาทันไหมครับเพิ่งเริ่มนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สตรีมนี่ไอ้นี่มันตั้งใจจะเผาแต่หมู่บ้านเราเนี่ยมันวนมา3รอบแล้วครับผมก็ไม่เป็นอันไปไหนมาไหนเลยอ่ะนี่นะแม่ทัพเราที่เรายกกองกำลังให้จริงๆมันคุมได้สูงสุดถึง140กว่าเลยนะแต่ว่าอันนี้เพิ่งไปรบมากองกำลังเหลือ114นายนี่นะฮะแล้วโอเคไปผมให้ดูอาวุธผมนิดนึงไม่ใช่ชุดนี่ฮะชุดผมเปลี่ยนหมวกแล้วนะครับอันนี้ไปซื้อในเมืองเรานะครับ 2,000 กว่าบาทไอ้ 2,000 กว่าเหรียญ 2,000 กว่าเหรียญก็ใช้ได้อยู่ค่าป้องกันสูงกว่าหมวกที่เป็นขาวที่ยึดมาจากโจร นะครับยึดสีขาวให้หมดเลยลุงจะได้ไม่มีคนมาตีตอนนี้อาณาจักรอื่นก็มาเริ่มมาเปิดสงครามเปิดสงครามกับเราแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราแบบเป็นตั้งตนเป็นกษัตริย์โดยไม่มีหลอดอยากจัดไอ้นี่มากเลยเนี่ยมันวิ่งมันไวไปหน่อยวิ่งเท่าไหร่วะ 5.0 เรา 5.5 ทันแต่ลูกน้องเราไม่ตามเราอ่ะตามมาหน่อยลูกน้องตามมาหน่อยเร็วใน Dark Smith Light ผมเล่นเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับแต่ว่ามันก็เปิดเล่นได้ทั้ง4อาชีพอ่ะนะผมกำลังจะทำคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่ามันยังอัดลงมือถือไม่ได้เพราะมันใช้เวลานานโอเคมาเปิดมาแล้วก็จัดมันเลยคุยด้วยคุยไหมเนี่ยไม่คุยอืม76ต่อ71มาลุยกันเดี๋ยวโฟกัสไปที่ตัวเกมนะครับเดี๋ยวถ้าหลายท่านรอนานไม่ได้ดูการรบสักทีมอดนี้นี่เข้ามาในฉากรบเนี่ยต้องรีบกดนะครับเพราะว่าคอมพาเนียนเรามันจะวิ่งไปก่อนเลยคนแรกปัญหาคือโหลดครั้งแรกเนี่ยมันจะโหลดนานนิดนึงจะมีกระตุกเพราะเข้าฉากรบครั้งแรกเนี่ยจะกระตุกหน่อยนึงนะครับโอเคสั่งไว้ตรงนี้แล้วกันบนเนินใจเย็นลูกน้องใจเย็นโอ้โหเนินต้นไม้ตอนนี้มันบังทิวทัศน์ว่ะนู่นมาทุกคนมาทางนี้เอามาอยู่ตรงนี้ด้านหน้าให้ธนูอยู่ด้านหลังมันมาแล้วเข้าช็อตอุ้ยโอ้หมวกอัศวินเท่มากผมจะไปล่อนะครับผมจะไปล่อโอ้โหหมาหอกกระโดดทีเดียวนี่ตายเลยนะครับนี่วิ่งมาอย่างเงี้ยนั่นลูกน้องเราตายไปแล้วมั
วิ่งลงเนินด้วยยิ่งแรงกว่าเดิมแล้วผมจะล่อพวกพลเดินไว้ให้น้องผมเก็บพวกม้าทางด้านหน้าไปก่อนนะมันเห็นเรามาใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมาตีแล้วหู้ยธนูเฉียวหัว เอ้ยตามลูกพี่มาม้าหมดยังม้ามันน่าจะใกล้ตายหมดแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ล่อชุด2เข้าไปลบบนเขาวิ่งขึ้นเขายากนิดนึงเราจัดพวกธนูนี่ก่อนฟันผิดมาโดนไอ้นั่นทหารเราไปไหนวะตามมันชอบตามม้าตัวเดียวนะครับไปแบบไปทั้งกองทัพเลยนะตามตัวเดียวนะแล้วก็ปล่อยให้คน2คนมาคอยตีด้านหน้ามาทางนี้ไม่ต้องไปตามมันมาทางนี้เอ้าเข้าช็อตไม่เข้าล่ะเอ้ยกดผิดทิ่มมันร่วงไหมล่ะนี่ฟันคอหลุดมึงตกม้าลุงไม่หาสมบัติเหรอครับไหนมีใครรู้จุดสมบัติหรือยังครับเดี๋ยวหาได้ถ้ามีคนบอกมันจะง่ายผมไปเดินหาแล้วนะมันหาไม่เห็นถ้ารู้ตำแหน่งบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนคือวันนี้ก็ตั้งใจจะยึดปราสาทให้ได้1ปราสาทนะครับล่วงไปอาจจะใช้เวลานิดนึงตายไหมเอามันยังไม่ตายตายแล้วแม่ม้านี่ผมไปเปลี่ยนกับลูกน้องมานะครับความสปีดมัน50ม้าปกติที่เราขี่อยู่มันจะสปีดแค่40จิกมันมาเฉยนะโอเคครับไกลละเหลืออีกกี่ตัว3ตัวไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเดี๋ยวจากลบเสร็จนี่เราไปหาสมบัติต่อกันนะครับ4จุดผมได้มาแล้ว2เนาะตรงรูปปั้นกับตรงหน้าทางเข้าแต่ตรงข้างบ้านเฮ้ยฟาดคอมันล่วงไปแล้วเหลืออีกไหมอยู่ไหนยังไม่จบอ่ะเหลืออีกคนนึงทางไหนวะอ๋อเห็นด้านโน้นมันหนีมันจะรอดเหรอไหนมันขี่ม้าฟันหัวม้ามันก่อนนั่นล่วงไปมันก็ตายแล้วโอเคตอนนี้สีขาวนะครับที่เป็นศัตรูกับเราอยู่นะครับสีอื่นมีสีจับเป็นเฉลยนะครับมีสีขยับสีอะไรสีออกน้ำเงินอ่อนๆนะครับเขายกมาเผาหมู่บ้านผมแต่ว่าผมยังเขาก็เท่ากับประกาศสงครามนะแต่ว่าผมยังไม่ไปไล่ล่ามันเท่าไหร่นักนะโอเคนี่ครับลูกน้องเราปึ๊บเดี๋ยวให้มันกลับบ้านกลับช่องมันก่อนไปไม่ต้องตามแล้วตอนนี้ลูกพี่จะเข้าไปหาสมบัติในซากปรักหักพังข้างเมืองเราเอาของไปขายด้วยนะครับสปีดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไลฟ์สดแล้วมันจะได้ลงไว้ในช่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับเขาขอประกันตัวไปประกันไปโอ้โหเพิ่งจับได้เมื่อกี้เนี่ยมันมาประกันแล้วไอ้นี่แสดงว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวเอาของไปขายในเมืองแล้วก็ซื้อทหารเพิ่มมาแล้วก็หานี่ฮะแม่ทัพเราคนนี้ทำไม11เพราะมันไม่มีประสาทนะครับผมตั้งใจจะยึดให้ไวที่สุดเพื่อที่จะเขาจะได้นาวิเกอร์สงบศึกกันโอเคจะได้มีกองกำลังเยอะขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเรารบนะครับลูกน้องเราบางคนไม่มีถุงมือใช้ถุงมือไว้ส่วนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีนะโอเควัดนี้นี่ครับต้องตุนอาหารกับน้ำเยอะๆนะครับเปลืองมากในทางออกรบโดยเฉพาะน้ำเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยใช้เยอะมากฟาร์มผมไม่ได้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมฟาร์มเลยผมดูสิ่งก่อสร้างผมเสร็จหรือยังตอนนี้ผมสร้าง
ตลาดไว้นะครับเพื่อเพิ่มตลาดใช้ใช้เงินสร้างแค่มัน4,000กว่านะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างอื่นเนี่ยแพงมากเลยนะตอนนี้เรามีจริงๆก็อยากจะสร้างเมืองอีกเมืองนึงแต่ว่ามันแพงนะครับเนี่ย91,000ตอนนี้ผมอ๋อนี่ใช้ภาษีได้100,000นะฮะมีสิ่งก่อสร้างเยอะอยู่อันนี้ก็จะเราก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยไรอินฟินิตี้กับฟู้ดแมนนะครับต่อไปผมจะสร้างอันนี้เดี๋ยวสร้างปราสาทเสร็จไอ้สร้างตลาดเสร็จแล้วก็สร้างโรงฟู้ดแมนแล้วกันนะครับส่วนการเกณฑ์ทหารนะครับอ๋อเมื่อกี้นี่สร้างทหารธนูเสร็จไปแล้วนะครับใช้23,000เลยนะสร้างทหารม้าเนี่ยอันนี้7,000เอาธนูหรือม้าดีผมเน้นธนูก่อนแล้วกันนะครับผมเน้นธนูก่อนแล้วกันแล้วมันก็ใช้เวลาสร้าง14 วันแล้วเงินแค่7,000กว่าด้วยถ้าทหารม้านี่ใช้เวลาสร้าง21 วันแล้วก็ใช้เงิน20,000กว่าถ้าเป็นเกณฑ์ชาวบ้านธรรมดา4 วันนะครับใช้เงิน4,000ถ้าเป็นอันนี้มินิเทียนะครับมิริเทียเวลา9 วันใช้เงิน8,000เอาธนูแล้วกันนะครับประจำเมืองเรานะครับเราต้องมาสร้างค่ายทหารก่อนแล้วถึงจะสร้างตัวทหารได้มันก็น่าจะปลดล็อกจนเต็มเนี่ยนะโอเคอันนี้สร้างอันนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ละได้14%โอเคออกไปดูปราสาทเราซิข้างในปราสาทเป็นยังไงมีเควสกบฏมาอีกแล้วนะผมไม่รับเควสนะผมไม่รับเควสกบฏผมเข็ดแล้วทำยากมากไปซื้อทหารเพิ่มยึดสีขาวก่อนเนาะจะได้มันจะได้ล่มสลายอ๋อนี่ขายหนังสือว่ะผมยังไม่เคยซื้อหนังสือเลยนะเนี่ยบัตรนี้มันใช้ได้หรือเปล่านี่เพิ่มแค่หนึ่งอ่ะ6,300อันนี้2,900บวกหนึ่ง root in the entry root rate in the entry อันนี้บวกสาม6,300หนังสือซื้อมาสักเล่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาเวลาเปิดอ่านตอนเข้าที่พักโอเคขาย ขายมันไปด้วยโนโอเคเอานี่ก่อนไหนที่เพิ่มสกิลผมจะเอามานะครับฟุตแมนอีก2เมื่อกี้ไม่มีโป๊กเกอร์นะไปเราไปตีประสาทกันอ๋อไม่ใช่ไปหาสมบัติก่อนแหมลืมเลยมีท่านผู้รู้มาบอกจุดซ่อนสมบัตินะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยลุงจอนชาวไร่สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่มารับชมภายหลังด้วยนะครับก็ชอบใจเป็นกำลังใจก็กดไลค์นะครับหรือว่าใครอยากสนับสนุนช่องจริงๆก็เสียเวลาสัก30 วินาทีดูโฆษณาที่มันขึ้น ก็ไม่ต้องโดเนทอะไรนะฮะคือถ้าเราดูโฆษณาเกิน30 วิเนี่ย YouTube จะเก็บเงินจากผู้ลงโฆษณานะครับแล้วก็จะมีส่วนของยูทูบเบอร์ที่ทำช่องจะได้รับรายได้ไปนะครับคือง่ายๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะกดข้ามกันนะครับพอไม่ถึง30 วิช่องก็ไม่ได้อะไรนะครับสวัสดีครับคุณนพดลจันทร์เอกสวัสดีนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายหลายท่านนะครับเดี๋ยวผมกำลังไปหาหีบสมบัตินะครับหีบแรกเราได้ตรงทางเข้าตรงโค้งซุ้มตรงนี้นะฮะขอวิ่งนิดนึงปั๊บปั๊บปั๊บส่วนอันที่2อยู่ตรงรูปปั้นทางด้านโน้นสำหรับใครที่เล่นมอดนี้นะฮะนี่นะครับนะไม่ใช่ผิดทางโน้น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 หยิบนิ่งอยู่ตรงนี้เปิดอีกได้ไหมเราเอาไปหมดแล้วนี่ครับดาบเนี่ยดาบฮอลล็อตที่2เนี่ยฮะโอเคทหารธนูใช้ป้องกันเมืองนะครับทหารม้าแล้วหันหลังกลับใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะเราอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วหันหลังกลับหลังไปทางไหนต่อครับ ไปไหนต่อไปทางขวาของกล่องแรกครับขวาเดี๋ยวนะอันนี้ซ้ายทางโน้น
ขวาทางด้านโน้นขวาเดี๋ยวนะขวาขวาของกล่องเมื่อกี้มันขวาของเรานี่ว่าถ้ากล่องอยู่นี่ขวาของกล่องก็อยู่ทางด้านโน้นกล่องที่สามให้เดินไปทางขวาของกล่องแรกครับโอเคทางนี้ใช่ไหมฮะขวาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยหาไปด้วยนะหากล่องหากล่องตามบ้านละมั้งใช้เวลานิดนึงนะครับปกติลงคลิปมันจะทำคลิปผมจะไม่มีเวลามาเดินหานะครับผิดทางอ๋ออีกด้านหนึ่งนะครับขวาของเราเนาะเอาแล้วทางมาทางไหนวะขวาทางด้านโน้นทางด้านโน้นนะครับโอเคคือมันมีขวาของกล่องกับขวาของเราเวลาเราหันหน้าเข้าหากล่องเนี่ยขวาเราก็อยู่โน้นแต่ถ้าขวาของกล่องมันวางอย่างนี้ขวาของกล่องอยู่ทางด้านโน้นขวาของเราทางด้านนี้ไปครับมีไกด์มานะครับเราไม่กลัวหลงอยู่ในนี่หรือเปล่าหยุดไลฟ์สตรีมมันจะช้ากว่าที่ผมเล่นอยู่นะครับเพราะผมพูดไปนี่กว่ามันจะขึ้นมาเนี่ยเจอต้นไม้แล้วหาแถวๆบ้านต้นไม้แล้วหาแถวๆบ้านต้นไม้ต้นนั้นใช่หรือเปล่าครับต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยมาผิดทางว่ะไหนนะต้นไม้อยู่โน่นต้นไม้ต้นแรกต้นไม้ต้นแรกอยู่โน่นด้านโน้นด้านโน้นนี่กล่องอยู่นี่มานี่ต้นไม้นั่นต้นไม้อยู่พุ่มนั้นทางนั้นทางด้านนั้นทางด้านนั้นโอเคหาต้นไม้ครับกล่องจ๋าอยู่ไหนเอ่ยต้นไม้อยู่นี่เจอต้นไม้แล้วฮะเดี๋ยวนะมีแถวบ้านใช่ไหมโอเคครับโอเคครับตรวจชึ้งนี่ชึ้งค้นหน่อยเป็นทุ่งสูงบ้านหลังนั้นหรือเปล่าเอ่ยอันนี้ก็มีต้นไม้นะกล่องที่สี่เดินไปที่โบสถ์เก่าใช่ไหมครับหากล่องที่สามครับสักครู่นั่นหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ทางตันอันนี้ไม่น่าจะมีผมเดินหาหลายรอบตรงนี้ต้นไม้อยู่นี่ไม้ใหญ่ๆนั่นหรือเปล่านะเห็นครับปึ๊บไปเราไปหาสมบัติกันของล้ำค่ามันก็จะหายากเป็นธรรมดานะครับใช่กล่องไหมเนี่ยใช่กล่องไหมนั่นอ๋อไม่ใช่แถมติดอีกต่างหากทางขวาของกล่องแรกถูกแล้วอ๋อด้านโน้นผิดทางโอ้โหโบสถ์เก่าอยู่ทางไหนเอ่ยดูโบสถ์เก่านะครับสักครู่อันไหนว่าโบสถ์เมื่อมันใหญ่มากเลยนะเอาอยากได้พรมผืนนี้เนี่ยขโมยได้ไหมเนี่ยผิดทางครับผิดทางโบสถ์เก่าโบสถ์หรือเปล่าวะมันมีที่ฝังศพในเป็นโบสถ์นะปึ๊บมาอยู่
อือหือโอ้เมืองมันใหญ่มากเลยเนี่ยโปรตเกาสีขาวครับอ๋อนั่นนั่นคือโบสถ์ใช่ไหมไปมีเบาะแสอยู่ที่โบสถ์ครับเบาะแสอยู่ที่โบสถ์เก่าโบสถ์เก่ามีทางเข้าหรือเปล่าเอ่ยผมเดินรอบๆโบสถ์แล้วกัน โอเคนะเดี๋ยวหายสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาหานอกรอบนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานแต่บางคนก็อยากรู้ว่าสมบัติอยู่ตรงไหนนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันได้มา2 กล่องแล้วแถมติดอีกต่างหากแต่ละเครื่องเกิดมันสปอนไม่เหมือนกันนี่นี่ไงทางเข้าบทเก่ามีไหมไม่มีโอเคผมพอจะรู้คร่าวๆนะครับว่ามันอยู่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาหานอกรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไลฟ์สตรีมอยากให้ทำศึกแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาหาต่อ อีกครั้งครับรู้สึกจะแหลกแหลกแหลกนะครับท่านใดรับชมแล้วมันแหลกแหลกแจ้งด้วยนะฮะแต่ว่าในมือถือผมเนี่ยมันแจ่มมากเลยนะ มันคล่องมาเลยเอ้ยหยุดก่อนลูกน้องหยุดหยุดไอ้นายหยุดไวเหลือเกินมี11 คนนะครับมันวิ่งแบบไม่รอลูกพี่เลยเนี่ยลบ 52ทำไมมันลบเยอะจังวะคือเนื่องจากเราไม่มีดินแดนให้เขานะครับมันก็เลยทำให้เขาติดลบโอเคผมเลือกลมพลแล้วไปตีเมืองเลยแล้วกันนะตามมาเมืองที่เราจะตั้งใจจะยกให้นายนี่แหละเดี๋ยวไปชวนชักชวนเมืองนี้จะตีนานมากเลยนะไอ้นี่ใครเนี่ยเอ้าอ๋อลูกน้องเราลบ 16มาตามเรามาไปตีเมืองหลวงไอ้ไปตีป้อมกันตีป้อมตีป้อมตามมาลูกน้องไปแล้วครับไปแล้วครับมันกระตุกครับจริงๆน่าจะรออ่านเม้นก่อนนะคือสตรีมมันไปก่อนที่มันจะขึ้นใน YouTube เนี่ยนานมากนะครับอย่างขบวนทัพเราเพิ่งออกมาจากจุดนะครับแต่ว่าผมถึงปราสาทแล้วมันจะดีเลย์ไปหน่อยนะฮะมีเนี่ยพอผมจะมาตีปราสาทนี้มันก็จะมาเผาหมู่บ้านผมนี้ตลอดนะครับมันก็เลยทำให้ผมไม่สามารถยึดปราสาทนี้ได้สักทีอันนี้ผมไม่สนละอะไรวะเนี่ยโอเคอะไรโอ้ผมข้ามจะยกทัพมาแล้ววะมาผมยึดปราสาทนี้ได้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าสกิลเอนจิเนียร์ผมไปอัพเป็น4แล้วน่าจะเอาไอ้นั่นวิ่งเข้าเมืองตัวที่จะไปเผาหมู่บ้านเราแน่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันเควสเข้าร่วมงานประลองผมไม่ได้ไปนานแล้วมาอีกแล้วนี่อาณาจักรบาลอนไลออนเนสเนี่ยนะลิออนอสเขาประกาศสงครามกับเราอีกอาณาจักรหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งดีขึ้นมันก็จะสดที่ขึ้นเมื่อกี้มันจะเป็นสงครามครูเสดครับสงครามครูเสดอ้าวลูกน้องเราไปหมดเลยเนื่องจากคอมพาเนียนผมเนี่ยมีเงินเข้า180,000ผมลดภาษีเป็นโลแล้วนะแต
ตอนนี้เงินในเมืองก็โอเคอยู่มัน200 กว่าเรามากองกำลังเดียวไม่ไหวหรอกเดี๋ยวผมดูอาณาจักรนิดนึงฮะนี่อีกอาณาจักรหนึ่งมันชอบมาตีหมู่บ้านผมตั้งให้แม่ทัพผมไปคุมอยู่แต่ว่าแต่00อ๋อเมื่อกี้ออร์แกนิกเนี่ยขอสงบศึกครับเป็นศูนย์ไปแล้วโอเคเลยดี แล้วผมจะไปตีใครวะเนี่ยคอมพาเนียนผมมันเวลยังต่ำอยู่นะครับเวลยังต่ำอยู่เวลยังต่ำอยู่เวล5 เวล 6กันอยู่เลยเนี่ยสกิลอัพเนี่ยแค่เวล 8นะครับผมจะตั้งไปคุมหมู่บ้านก็เกรงว่าจะไม่รอดนะครับปกป้องหมู่บ้านน่าจะยากเพิ่มคุมกองกำลังเพิ่มขึ้นมานิดนึงโอเคดาบมือเดียวดาบ2 มือว่าจะเอาไปเก็บเวลสักหน่อยตอนนี้เมืองขาวขอสงบศึกไปแล้วนะครับจากติดลบเกือบ70น่าจะเหลือ0สงครามครูเสดจะเริ่มขึ้นเลยเตรียมตัวที่สงบศึกกับเราจะไปร่วมสงครามครูเสดแล้วมั้งสงครามครูเสดใช่ไหมฮะหมดนี้นี่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากแล้วผมขี้เกียจแปลด้วยไปนั่งแปลสร้างปราสาทได้กี่หลังครับตอนนี้ได้1 หลังนะครับเราสามารถสร้างได้ถึง6 หลังนะหกหลังเอาไงดีสร้างปราสาทอีกสักหลังดีไหมเมืองแร่มันสามารถเผาแร่ได้ด้วยนะครับขุดแร่ผมได้แร่ทองแร่เหล็กแต่ว่าถลุงเนี่ยมันเอาไปถลุงตรงไหนผมยังไม่ได้ดูเมนูนะครับมันถลุงแร่ได้ด้วยเหรอฮะเผาสามารถเผาได้มันเผาหมู่บ้านเราไปแล้วไหนนะผมหาผมจำสีมันได้อาณาจักรมันจะสีเนี่ยไม่ใช่เลยนี่วะคุณคุณนะคุณ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 ไม่ใช่นะครับสีที่มาตีเราจะเป็นสีนี้เดี๋ยวเราก็ดูในนั่นสิดูในรีพอร์ตสิทีเดียนอันนี้แหละน่าจะเป็นอันนี้-4-4ที่ส่งทหารมาเผาเรานะครับหาซื้อทหารเพิ่มสักหน่อยแล้วกันอ่ะเจอเหยื่อเฮ้ยอย่าวิ่งวิ่งผมวิ่ง6 กว่าเลยเหมืองแร่สามารถเผาแร่ได้ด้วยเกณฑ์ทหารพอมันสงบศึกเราก็ไม่มีอะไรทำอยากซื้อทหารที่เมืองซูโนสเพิ่มสักหน่อยนะครับสร้างปราสาทเยอะๆโอเคงั้นโฟกัสไปที่สร้างปราสาทแล้วกันเนาะอ้ายรูเตอร์รูเตอร์ท่านผู้ชมอยากเห็นการรบมึงจะไปไหนแล้วรอก่อนตีทัพใหญ่ไม่ได้ตีเองทัพเล็กเนี่ยไอ้ที่กับโจรกระจอกเนี่ยแหละไปไหนนายไม่มีม้าน่ะแค่นั้นเองฮะโอ้ภาพพกหัวมาเป็นเหมือนโจรเลยนะเนี่ยก็ผมเป็นโจรมันจะมีเทมเพลเซตอยู่เราจะไปร่วมก็ได้นะครับจะพาไปบุกสีเหลืองทะเลทรายทะเลทรายน่าจะไกลไปนะครับฝึกคุณนางไว้นะครับจะได้ส่งไปคุมหมู่บ้านใช่ครับผมก็รออยู่ฮะผมรอว่าอย่างน้อยจะคอมพาเนียนเราเนี่ยให้มันเวลสัก10น่ะมันมีอยู่2-3 คนที่มันคุมกองกำลังได้ประมาณค่าลีดเดอร์ชิพผมอัพคุมกำลังมา2อ่ะลุยเลย
ชาร์จเลยไม่ต้องตั้งทัพอะไรมากมายลุยเลยไปเก็บเวลกันครับโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะแก่การฆ่าเอ้ยไม่ใช่เหมาะแก่การขี่ม้าชมเมืองไม่รู้ว่าภาพในสตรีมเป็นยังไงนะครับแต่ว่าภาพในคอมผมอีกสว่างมากตอนมืดเนี่ยมืดมากนะครับมาไอ้น้องมันแบบเอาเปรียบมันเกินไปโอ้มาเราลูกน้องเราเนี่ยนะครับมาล็อกคอเราไว้เนี่ยเราไปไม่ได้เลยเนี่ยจะตายเพราะลูกน้องนี่แหละไม่ได้ตายเพราะโจรขี่มามึงแบบอัดลูกพี่ใส่ต้นไม้ไว้นี่เป็นยังไงแล้วพี่เทพไอ้น้องมันไม่ใช่ช่วงต้นเกมที่ได้วิ่งหนีพวกนายฮะฮะเฮ้ย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 ยูมาใครที่เล่นไปแล้วก็แนะนำได้นะครับเพราะว่าผมบางอันผมก็ไม่ได้แปลผมก็ไม่เข้าใจนะเล่นแบบอาศัยแบบความจำอย่างเดียวมาเล่นยังไงหมดไหมหมดไหมเฮ้ยอ๋อหมดแล้วหาลูกน้องมาเก็บเวลกับโจรกระจอกนะครับจับเฉลยมาเอาไปขายมาปราสาทที่2เราควรจะตั้งที่ไหนดีเอ่ยน่าจะเสร็จไวเพราะว่าเฮ้ยนี่ไงแคมป์ครูเสดใช่ไหม น่าจะใช่นะใช่เลยครับครูเสดเดอร์แคมป์เราเข้านี่เท่ากับเราแร่จะอยู่ทางซ้ายของตัวละครครับเราเข้าไปดูไหมถ้าเข้าไปดูแล้วมันจะให้เราไปร่วมเลยไหมเนี่ยไม่อยากเข้าไปดูนะขอเข้าไปดูนิดนึงนะครับเกมมีอะไรเราเข้าไปแล้วกันไม่ต้องกลัวอะไรมากจอยครูเสดอย่าเพิ่งเอ็นนี่มีมิสซิ่งหลอดบาลอนโอ้เอลดิบาเอลดิบาเอลดิบาท่านจะไปลบกันเหรอผมชื่อกษัตริย์จอห์นค่าความสัมพันธ์ขึ้น2ครับโอเคโอเคอันนั้นจอห์นไม่รู้ผมก็ถามว่าจะทำอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวโอ้มีแต่พวกใส่มงกุฎกษัตริย์ว่ะเอลดินยูเนียนมาส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าทั้งนั้นเลยนะครับเข้าไปแล้วก็ชมหน้าตามันโรเบิร์ตก็มาโรเบิร์ตก็มาบิตคอยน์ทำความรู้จักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าค่าความสัมพันธ์กับขุนนางมันจะได้ขึ้นไงนี่ใครบิตคอยน์เอาเราคุยแล้วคนนี้เหลือคนสุดท้ายโอเครู้จักกันไว้ไม่เสียหลายเข้าไปใหม่นะครับลองไปดูอันนี้อะไรเนี่ยเดินในแคมป์หรือเปล่าลองกดดูนะอันนี้แปลว่าบริจาคใช่ไหมบริจาคให้เพื่อชื่อเสียงนะครับเพื่อชื่อเสียงจ่ายไปนะพวกท่านไปทำสงครามกันให้สนุกนะผมหาทางสร้างปราสาทผมแล้วกันอยากแอดสตรีมลุงนะครับสตรีมผมชื่อช่องเลยนะครับอังกจรทีวี2017ชื่อในสตรีมนะครับชื่อช่องผมเลยแอดมาได้นะครับเล่นเกมอะไรเราก็จะได้เห็นกัน
หนังสือยังไม่ได้กดอ่านนะครับโอเคหมวกขายไปก่อนนะครับตอนนี้ลูกน้องใช้ของเก่าไปก่อนอาหารเกือบหมดชีสมาสักหน่อยขนมปังกินได้นานแต่เมืองนี้ทำไมอาหารเหลือน้อยเหลือเกินน้ำดื่มน้ำดื่มต้องเยอะพอเอาไก่มาด้วยแล้วกันเอาเนื้อแห้งมะกอกเหรอเนื้อแห้งมาตอนนี้คอมพานีนี่ผมชวนหมดนะครับทุกคนไอ้นี่ใครวะไหนมันใครอ่ะนี่มันชวนเข้ากับอะไรเจวิตเจวิตเนี่ยมันคืออะไรน่าจะชวนเปลี่ยนศาสนานะน้องคำดุนแมนไอ้มาติดซามติงแมนอาเบเนตหรืออะไรเอ่ยแต่จะได้ค่าลีนามาถึง250นะผมกลัวว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนศาสนาผมก็เลยไม่กดสักครั้งนะครับผมก็ว่าจะแปลก็ไม่ได้แปลสักทีไอ้ตัวเนี้ยชีวิตโอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันเรียกท่านพ่อนี่น่าจะเป็นศาสนาแหละมาอีก6นายมากับเราโอเคไปหาทำเลสร้างปราสาทนะครับตรงไหนดีถ้าเขาสงบศึกกับเราหมดเนี่ยหรือเราจะเปิดศึกกับอาณาจักรนี้นะยึดเมืองใหญ่มันดีเลยไหมมันมีแค่หลายหมู่บ้านแต่ว่าเมืองใหญ่อยู่นี่เปิดสงครามอีกครั้งเราน่าจะติดสัญญาสงบศึกนะครับมันคือปืนใหญ่ครับของนอนเนสฐานปืนใหญ่แล้วเนี่ยโอ้เราก็เกณฑ์มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรอัปเกรดไปหนึ่งทอลมีอะบาวยูเซลมันมีอะไรบ้างเลเวล9นะเลเวล 9กดเข้าไปดูได้มันกดดูอาวุธมันตรงไหนวะ กดดูอาวุธมันตรงไหนวะโอเคแต่แล้วอยู่นี่เรากดเข้าไปดูได้เนาะเข้าไปดูว่ามันมีรายละเอียดยังไงปกติมันจะขึ้นอุปกรณ์ให้ตัวถือปืนใหญ่เราต้องมีปืนใหญ่มีปืนใหญ่ขายด้วยนะครับตอนนี้เมืองขาวมันประกาศสงครามกับซาอุดีอีกแล้วซึ่งผมก็อยากจะยึดเมืองมันมากมันขอสงบศึกกับผมนี่ผมไม่สนแล้วกันเนาะเรายกกองกำลังไปปิดล้อมแล้วตีเอาเลยไม่สนนะครับมันค่าความชื่อเสียงจะลดยังไงก็ช่างหัวมันแค้นมากเมืองนี้มาตามเรามาไปกัน2กองก็ได้มั้ง200นี่น่าจะตีได้อยู่มาตามมา111ตัวนั่นเดือนนี้น่าจะยังไม่ได้ตีหรอกเปิดเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมรอชมกันโอ้นี่มันไปแล้วมันไปแล้วช่างมันร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเก้าเอ้ามันตีไม่ได้ถ้าไม่เปิดศึกก่อนไหนตีไม่ได้ถ้าไม่เปิดศึกก่อนครับของถ้ามันวิ่งไปทางนี้อ่ะเมื่อกี้มันเผากันวอดเลยเว้ยอืม
ตามมาลุงน้องตามมาอยู่ที่แถวนี้แหละนั่นไงนั่นไงอยู่นั่นอยู่นั่นร้อนมากเลยผมเปิดพัดลมมันจะดังไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมเท่าไหร่เอ่ยโอเคใครเผาวะเดี๋ยวช่วยโอ้โหผมว่าจะมาตีภาษานี้ดูสิ ผมแนะนำให้สร้างปราสาทใกล้เมืองหลวงเนี่ยผมเล็งเลยนะเนี่ยเมืองนี้มันทำสงครามกับไอ้นี่อยู่นะฮะผมจะมาประกาศสงครามแล้วเผาหมู่บ้านแล้วก็เท่ากับประกาศสงครามใช่ไหมงั้นเอาเลยเอานั่นเผาก่อนแล้วโอ้ยทำไมมันคิดก่อนทำก่อนตลอดเลยวะเกมรีโนเวทบ้านยังไม่มีอะไรมายังไม่มีอะไรใหม่นะมันเปลี่ยนเฉพาะตัวยูนิตนะครับอย่างพวกกระเบื้องอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนลายเปลี่ยนอะไรแต่มันก็มีเพิ่มมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าที่หลักๆผมไปอ่านในเพจเขาว่ามันว่าจะมีการทําสวนเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูอีกเลยนานแล้วตุนอาหารเพิ่มนะครับตุนอาหารเพิ่มจริงๆผมรอยเขาโดนตีแล้วเราตีต่อเนี่ยจะโอเคมากเลยนะกินองุ่นไปด้วยนะไก่เน่ายังจะเน่าแล้วเปลี่ยนเป็นขนมปังแล้วกันมาซื้อทหารเพิ่มนิดนึงครับตอนนี้เรื่องการเงินเราเริ่มไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าในเมืองก็ใช้เยอะอยู่แต่ว่ามันผมยังหาวิธีเบิกเงินจากเมืองมายังไม่ได้นะยังไม่เป็นนะครับหมดนี้ ยังทำไม่เป็นใครทำได้ก็แนะนำด้วยนะครับกลางคืนเราพักแล้วกันพักอยู่นี่ก่อนนานตีกันสิตีกันสิรอให้กษัตริย์มันตีโดนตีนะครับผมเห็นแล้วเห็นลู่ทางแล้วลดดอกครับเผาหมู่บ้านไปตีคุณนางฝ่ายเขาก็เท่ากับประกาศสงครามครับลุงใช่แต่ว่าหมู่บ้านนั้นถ้าเรายึดได้มันจะเป็นของเราไงฮะผมก็เลยยังไม่เผาหมู่บ้านสักหมู่บ้านเลยเมื่อกี้นี่เห็นแม่ทัพมันมาทางนี้300กว่ามันไม่ไปตีนี้วะถ้าซื้อบ้านมาขายจนหมดแล้วทำไงต่อครับน่าจะมีแค่นั้นนะครับซื้อบ้านขายจนหมดก็น่าจะจบในHouse Flipper นะครับ ผมเน้นทำเควสมันไม่เข้าตีว่ะเปิดไหมเนี่ย340เนี่ยโอ้ยฝ่ายขาวมีหมู่บ้านมันอยู่ลึกนะครับผมไม่อยากได้เมืองเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ด้านในแต่ว่าปราสาทนี้นะฮะที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดปราสาทนี้มันก็โดนตีอยู่ใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวขอไปวางทำเลสร้างปราสาทแล้วกันผ่านไปก่อน300กว่าเนี่ยจริงอยากให้มันตีกันกับอาณาจักรที่กำลังตีมันอยู่เนี่ยอ๋อสวัสดีเหรอสวัสดีมันติดล้อมตีโอ้แจ่มแล้วแจ่มดีมากเราอาจจะได้ปราสาทฟรีนะเนี่ยคือพอสวัสดีตีไปปั๊บมันก็ต้องมายึดคืนถูกไหมสวัสดีเริ่มกลับแล้วยึดได้แล้วมั้งโซนนี้แล้วกันนะครับเราสร้างปราสาทอีกหลังนึงตั้งชื่อปราสาทอะไรดีครับ300กว่านี้เกมมาสเตอร์เลยนะครับใช่มันจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับน่าจะมีเยอะกว่านี้เกมHouse Flipperนั่นนะตอนไหนที่ยังไม่มีเกมแท้ของ Mouse & Blade นะครับตอนนี้ในสตรีมลดราคาเหลืออยู่129บาทนะครับ26หรือ29นี่แหละประมาณนี้สร้างตรงนี้เลยไหมโอเค
ั้งชื่อเป็นอะไรดีติดตามมานานนะครับขอบคุณมากนะครับทรีโบนอะไรชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีสามก๊กอีกครับสามก๊กผมไม่ค่อยถนัดเลยนะฮะดอหลักตีพ่อขุนนางครั้งก่อนที่จอนประสานนี้ชื่ออะไรดีประสาทจอนสองแล้วกันนะครับ ผมนึกชื่อไม่ออกนะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะนี่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันจอนสองเริ่มมาแล้วครับอันนี้จอนหนึ่งครับอันนี้จอนสองมันจะต้องได้จอนหกแน่เลยโอเคนะเงินเรามีเท่าไหร่วะใส่เงินไว้ใส่ไม้ไว้มีเงินเท่าไหร่นะครับเราเกณฑ์คนงานมาก่อนแล้วกันใส่เงินไว้ใส่เงินไว้40คนก่อนนะครับเดี๋ยวไปขนเงินมาใหม่จอนเป็น2พี่หาเมียเลยดีครับอือหือคือตอนนี้ผมจะโฟกัสไปที่สร้างเมืองแล้วก็จะทำให้คอมพาเนียนผมเนี่ยนะครับมันสามารถคุมกองกำลังได้นะครับตอนนี้เวลมันยังไม่ถึง10กันสักคนประมาณ8ประมาณ7เนี่ยใจก็อยากตีกันกับเมืองขาวในเมืองขาวเขาก็ประกาศสงบศึกกับเราแล้วมีวิธีอีกวิธีใช่ไหมคือดักตีขุนนางมันดักตีขุนนางแล้วก็ยึดเมืองมันเลยมันต้องมีคนมาแถวนี้บ้างหรอวะนะอยู่แนวหน้าเนี่ยตอนนี้อาณาจักรเราก็น่าจะรุ่งโรจน์นะครับเพราะว่าไม่มีสงครามแล้วก็รอบๆเนี่ยก็อย่างสวีเดียเนี่ยเขาก็ค่าความสัมพันธ์บวก8นะครับยังไม่ตีกับเราแล้วผมจะกลับไปที่เมืองแล้วก็ดูว่าสร้างโรงอะไรเสร็จหรือยังนะฮะมันจะไม่มีใครมาบ้างเลยเหรอเนี่ยงั้นผมปื๊ดไปเลยแล้วกันมันช้านะครับแล้วจากเราเริ่มเติบโตขึ้น Good Lord Grow from เงินในคลังนะครับ1,600เลยนั่นน่ะเก็บภาษีได้1,600นะครับเมืองเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยหายไปหรือเปล่าเรียก7ละอ้าวเฮ้ยหยุดก่อนขอเช้าหน่อยนะมันไล่ตีชาวบ้านแล้วครับไอ้นี่ไม่เห็นลงศพไปหลังน้ำตามึงจะเก็บเวลตามันไม่ทันครับเรามีเยอะเกินไปนี่ไอ้นี่31น่าจะวิ่งช้าอยู่31โอ้วิ่งอะไรช้าไงนะพุ่งพวดเลยเนี่ยเท่าไหร่วะ 5.6 เรา 3.4 ไอ้ 3.7 คนละชั้นตามข้าพเจ้ามาคุณนางเราไม่ใช่ลาออกจากอาณาจักรเราแล้วเหรอโน่นเสียไปแล้วนะครับโดนยึดไปแล้วในตำประสาทนี้แหละส่งคุณนางมาดูหน่อยสิจะดักตีเนี่ยสกิลเราเพิ่มนะฮะมีสกิลเพิ่มขึ้นนะครับโรยัลโอ้พี่เคยดูช่องแอดแม็กเปล่าครับอ๋อแอดแม็กผมติดตามก่อนที่ผมจะทำช่องอยู่นะฮะดูแอดแม็กสุวรรณภูมิมหายุทธนะครับก็เลยอยากเล่นสุวรรณภูมิเหมือนกันก็เลยมาเล่นเห็นว่าตอนนี้ช่องแอดแม็กปิวไปนะครับแล้วก็สร้างช่องใหม่แล้วผมก็ไปกดติดตามให้แล้วนั่งไงเจอแล้วโอ้มันจบก่อนว่ะโอ้โหถ้าเราทำสงครามกับอาณาจักรสวีเดียนี่งานงอกเลยนะอีกองคาราวานใช่เริ่มหายากแล้วดิแต่มันยากนี่วะเล่นของไกลเลยแล้วกันไป
เป็นของไกลเลยอาหารเรายังพอได้อีกอาทิตย์หนึ่งอยากได้ประสานมากเลยนะวันนี้เนี่ยคิดไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีซัดก่อนคิดไวกว่า152มีอือฮึอือฮึครับจุปเตอร์ผ่าหมู่บ้านสามก๊กตัวในเกมผมลบทิ้งไปแล้วคือบอกตรงว่าผมไม่ถนัดสามก๊กเลยนะฮะอ่านออกเสียงก็ยากแล้วก็เวลาลบเวลาดวลกันเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับเกณฑ์ชาวบ้านมาก่อนแล้วก็เผาหมู่บ้านมาเลยผมขอเปิดสงครามนะครับรอชาวบ้านออกมารอชาวบ้านออกมาเพียบเงินเพียบไหนวะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอชาวบ้านแล้วอืดไม่ทันมันเก้าตัวโอ้ยไหนมันอยู่ไหนไปเลยมีปัญหามากนั้นใช่ไหมเหยียบถึงกับเมืองหลวงเลยเว้ยมันจะไม่มีขุนนางอยู่แถวนี้บ้างเลยเหรอนะกองทัพเล็กๆหรือว่ากองทัพใหญ่ก็ได้มาของคาราวานอยู่ไหนตอนนี้ปาร์ตี้เราเต็มนะครับผมดูก่อนว่าลูกน้องผมเวลไหนนะครับนี่เวล7อยู่เลยครับส่วนใหญ่มันจะเวลยังไม่เยอะนะผมยังไม่อยากตั้งจริงๆให้มันคุมหมู่บ้านได้แต่ก็ยังไม่อยากจะตั้งให้มันคุมนะครับอะไรดีวะเนี่ยเอาเคลื่อนที่ในแผนที่ไปไว้แล้วกันนะอันนี้ผมไปแย่งม้ามาแล้วนะเอาม้าไปเปลี่ยนกับลูกน้องนะครับลูกน้องยอมหรือไม่ยอมไม่สนนะโอเคแล้วมีปืนใหญ่มาด้วยนี่ไงเจอแล้วโอ้ไม่ใช่เรานี่ว่าเห็นสีขาวโอ้โหขำขำครับตุนเสบียงเพิ่มแล้วก็ตีเมืองมาเลยมันมีแค่200เลยเผาเมืองหลวงมาเลยดีไหมมันมีแค่200เองอะไรเนี่ยตอนนั้นเข้าเมืองไม่ได้วะอ๋อ That's almost harvesting season นี่เราน่าจะเปิดการสงครามกับนี่แล้วฮะจัดมันตีชาวบ้านนี่แหละสงสารชาวบ้านว่ะจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะตีเฉพาะชาวบ้านนะครับลงมีตีเมืองเพิ่มมันไม่มีคนทำสงครามกับเรานะครับผมพยายามอยู่เนี่ยให้คอมพาเนียนมันก็ไปก่อนมันจะได้เก็บเวลนะครับตีชาวบ้านนี่ตายเท่มากยังไม่มีหาหอกมาใช้เลยโอ้ผู้หญิงเด็กและคนชราเราถนัดล่วงซัดจบยังอ้าวยังเหลือใครอ่ะอ๋อมันหล่นอยู่เกาะขอม้าเกาะขาม้าอยู่นะครับเท่นะฮะเท่ผมว่าแจ่มมากเลยนะเข้าชุดเข้าชุดไหนแม่ทัพในกองอ่ะอยู่ไหนบ้างวะมาดิชาวบ้านเริ่มหนีแล้วแสดงว่าเราประกาศสงครามแน่นอนครับคราวนี้เรากลับไปตีปราสาทนั้นนะครับจะทันสวัสดีหรือเปล่าเนี่ย
น่าจะประกาศสงครามแล้วนะอยากรู้ก็ดูรายงานลบสามประกาศสงครามยังวะอ้าวยังไม่เสียยังไม่เสียโอ้โดนปิดล้อมแล้วครับนี่ผมเจอแล้วมันมาตีคืนแล้วเราก็ตีซ้ํานี่นี่นี่อันนี้อันนี้โอ้แผนเดิมครับที่เราได้ยินเมืองหลวงมาแล้วก็ใช้แผนนี่แหละอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะพลาดปื๊ดมาเฮ้ยลูกน้องมาดิเฮ้ยไปไหนลูกโอ้ยังเยอะอยู่เลยทหารตายไปตีชาวบ้านชาวบ้านเราจะเอาอะไรสู้ใช่ไหมนะนี่เท่าไหร่70อันนี้70อันนี้110เป็น180 25 200เฮ้ยลูกน้องนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เดี๋ยวนะผมไปซื้ออาหารเพิ่มทั้งนี้นะให้กองทัพมันไปสักหน่อยก่อนนะคือถ้าเรามาสองกองผมตีได้เลยนะอันนี้มัน200-87ตีชนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าเก่งเกินไป เก่งเกินไปนะขายน้ำหมดครับลูกน้องไม่มีน้ำกินกินวายไปแล้วกันขายไปก่อนแล้วกันถุงมือว่าจะให้ลูกน้องไปแล้วตั้งคนคุมแล้วแต่ว่ามีประมาณ100เราเขาตีเลยแล้วกันน้องเรามันกลับไปเอาเธอกับฉันมันคนละชั้นอันนี้เท่าไรเนี่ยไม่ทันมันว่ะโอ้โห300สักคู่เดี๋ยวผมรอมันมาไอ้จึ๊บไปไหนลูกพี่ไปไหนเปิดสงครามแล้วมือที่สามอีกครับอ๋อแล้วผมจะยกให้หลอดครับแล้วหลอดมันเกณฑ์แป๊บเดียวมันเกณฑ์ได้เป็นร้อยเลยนะฮะผมอย่างผมยกให้แม่ทัพอีกคนหนึ่งอ่ะตายมึงตายนี่จัดการกองทัพเล็กมันก่อนนะครับกองทัพใหญ่ให้มันไปตีที่อื่นโอ้รบกลางคืนครับงานเข้าละตัวแล้วมันอยู่ไหนล่ะด้านหน้าเรานี่เองนะครับมาทางนี้มาเร็วมาเร็วใครเข้ามายิงมันให้ล่วงมันจะเหมือนจริงเกินไปไหมกลางคืนนี่มืดตึ๊บหมอดเขาตั้งใจทำให้เป็นอย่างนี้นะฮะเอาเลยเอามันล่วงมึงล่วงล่วงละล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วเดี๋ยวผมก็ไปล่อพวกทหารเดินเท้าไว้นะครับเฮ้ยหอกมานี่เร็วมีขนมจีนมาแจกนี่มาแล้วเราจะเพิ่งเข้าไปแบ่งกองกำลังสิแบบฉลาดน่ะนะตามไอ้พวกเก็บไอ้พวกที่มันหลงมาก่อนเนี่ยตั้งใจหลงเลยนะนะครับดึงพวกนี้มันมาอยู่ด้านหลังครับของหน้าเราจะได้โอ้ยปลายหอกมองไม่เห็นด้วยมันมืดเฉียวแบบเฉียวขาม้าเลยนะเมื่อกี้ไอ้โอ้โหมันมืดจริงครับมองไม่เห็นเฮ้ยมึงทำลูกน้องใครทำลูกน้องใครดูด้วยไอ้นั่นนี่ฮะกองหน้ามันแบบโดนลุมยำเละไปทางโน้นแล้วพอเราดึงกองหลังไว้เนี่ยมันตามเรากองหน้ามันซึ่งมันมีน้อยกว่าเราอยู่แล้วอยากลงไปเฉาะธนูนี่มากเลยยิงเฉี่ยวหัวหลายรอบแล้วล่วงยืนตายก็มีนะครับนี่ลูกน้องลูกพี่มันเขี้ยวมันมีทางไปทางไหนอยู่ตรงไหนจะยินเสียงธนูเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะ7 นายอยู่ไหนวะ
ไม่รู้ว่าสตรีมมองเห็นหรือเปล่านะครับเพราะมันมืดมันมืดเป็นเพราะมอดนี้เวลาลบกลางคืนมันจะทำให้มามืดด้วยนะครับชวนเข้าใช่ไหมค่าความสัมพันธ์น้อยนี่จะชวนได้เลยครับจริงๆก็อยากชวนมันทุกคนแหละเรียบร้อยเยอะแม็กคืนเดือนไงคืนเดือนมืดเราก็ลบได้ชนะด้วยผมจับอย่างเดียวครับไม่ชวนไปยังฮะทัพใหญ่ไปยังทัพใหญ่ไปหรือยังไปแวบดูก่อนนะครับว่ามันมีกี่นายกี่คน70ตีเลยครับ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 ผมอัพสกิลอินเจเนียร์มา4แล้วเนี่ยปิดล้อมประมาณชั่วโมงนึงเอ้ย4ชั่วโมงนั่นแต่ว่ามันมีบางเมืองที่มันปิดล้อมยากนะครับผมพร้อมรบเรียงไว้เนี่ยเฮ้ยทหารหาทั้งหลายพร้อมหรือยังแบบยังไม่ได้นอนเลยเมื่อกี้เพิ่งรบมาใจเย็น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 เดี๋ยวให้ลูกพี่น้ำดิแหมพวกนายเนี่ยเวลารบนี่มันชอบชักดาบสองมือครับอ้าวไปลุยเลยมีสะพานสองข้างนี่ผมว่าผมขึ้นได้นะคือครั้งก่อนผมตามลูกน้องเนาะแล้วลูกน้องเราเสียมากผมจะลองดูว่าถ้าผมขึ้นก่อนเนี่ยผมจะตายก่อนหรือว่าจะเคลียร์ทางได้นะครับล่วงเฮ้ย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 มันลงมาว่ะไอ้นี่มันไฟมันเกินคาดงานล่วงไปแล้วเดี๋ยวลูกพี่กอดข้างหลังให้มันลบกันไปนะครับอ้าวเฮ้ยอันนี้ขวางอย่าขวางดิขวางอะไรโดนหาช่องตกเข้าได้มั้ยเนี่ยได้ยังมายังทีมาแล้วใช่ไหมสัญญาณเน็ตผมมันจะแปลกๆนะครับชั่วโมงนึงมันก็จะตัดของมันเองแล้ว21นายลุยเข้าไปผมจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ไงวะเฮ้ยนั่นตายเท่มากเลยนะมันเป็นอะไรที่โอ้โหนั่งตายบนอากาศอ่ะอ๋อมันวิ่งมาทางนี้อ๋อมันเชื่อมต่อกันนี่ว่าเราขึ้นไปตีข้างบนก่อนมันก็เลยไม่ได้ไปซัดทางด้านโน้นครับน่ะมาละมาละมาซิไปไหนไปไหนน่ะติดโอ้ลูกน้องเราตามมาฆ่าถึงนี่เลยข้างบนมีไหมมีไหมข้างบนน่ะไม่มีจะอยู่ทางด้านไหนอ้าวมีนี่วะตาถั่วจังเลยลุงจรมันหลบอยู่หลังอันนี้ไงขอลุงน้องจัดการไปอ้อมเดี๋ยวพี่อ้อมไปดักให้ไหนอ่ะไปไหนแล้วมันตายแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่บนหลังคาโอ้โหแล้วก็ขึ้นไปฆ่ามันยังไงล่ะเนี่ยบัสครับงานเข้าเลยเราตีเมืองไม่ได้เพราะมีตัวหนึ่งมันหนีไปอยู่บนหลังคานะครับมีที่ปีนไหมวะได้ไหมเนี่ยตัวเดียวนะครับมันอยู่บนหลังคาเป็นติดบั๊กอ่ะมีไหมมีให้ลองชวนหลอดของอาณาจักรต่างๆดูใช่ไหมครับโอเค มันเหลือตัวเดียวมันอยู่บนยอดปราสาทผมตีไม่ได้ครับ
มันก็เลยไม่จบมันต้องมาตีใหม่อีกรอบยังไงไงมันถือธงสะบัดอยู่นั่นน่ะ4คนมันฟื้นไม่มีคนฟื้นมา3โอ้ทำเลสวยนะเนี่ยผมคงต้องยกให้ลูกน้องก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมาอยู่กับเรานานแล้วคนหนึ่งมันได้คนหนึ่งมันไม่ได้ถ้ามันได้แล้วในค่าความสัมพันธ์เราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็จะได้กองกำลังเพิ่มขึ้นมาด้วยต่อไปก็เราเริ่มสร้างปราสาทเสร็จแล้วเราก็มีคอมพาเนียนแหละอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันอ๋ออยู่ในป้อมคงไม่มีใครอยู่บนยอดหอคอยอีกนะอีก2อยู่ทางด้านไหนอยู่ทางด้านไหนพาลูกพี่ไปหน่อยสิด้านนี้เหรอทางไหนทางไหนอ๋ออยู่ข้างบนไหนถ้ารู้ลูกพี่จัดแล้วหน้าไม้ยิงแสกหน้ามันเร็วนั่นไงมันโก้งโค้งอยู่นั้นมันโก้งโค้งอยู่นั้นโอ้แปลกใจมากครับเวลาเข้าตีเมืองทุกครั้งมันจะชักเป็นดาบ2มือมาให้ผมอ่ะยึดได้แล้วยึดได้แล้วครับนี่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 ให้หลอดคนนี้คนที่ยังไม่มีประสาทเนี่ยค่าความสัมพันธ์จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เหลือลบ54ละ ลบ54ลบ54มาดูในประสาทหน่อยสิก็ใช้ได้อยู่นะถือว่าใหญ่พอใช้ได้อยู่ครับใกล้เมืองไอ้ตรงนี้ด้วยไปมาสะดวกแล้วรออยู่ในประสาทก่อนนะครับรอลูกน้องเรามาวันนี้ได้ประสาท1ประสาทครับผมนิวเทคโนโลยีสเตทอัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตรงไหนเอ่ยเทคโนโลยีมันอัปได้เหรอจากไอ้มอดนี้นะครับผมเพิ่งรู้นะนี่อัปเทคโนโลยีมันบอกด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับทัพเรามาแล้วโอเคไปที่ปราสาทซิยังไงท่านมันหลอด0 ไอแมน0สั่งกลับบ้านได้เนื่องจากค่าความสัมพันธ์เรามันติดลบเยอะนะครับเวลาสั่งรวมพลมันไม่ค่อยมานะเราต้องไปตามแบบคุยส่วนตัวแบบนี้ใช้ตรงนี้มาเนี่ยโอเคผมไปดูเมืองหยุดหลวงสักนิดนึงแล้วต้องไปอัพสิ่งต่างๆนะครับเราจากเมืองมานานทำศึกเนี่ย อันนี้มาแล้วเนี่ยพอเราตีได้มันมาเลยครับมันจะมาตีคืนเดี๋ยวเด้อแต่เย็นๆเดี๋ยวพี่อัพลูกน้องก่อนพอลูกน้องพร้อมสู้ไหมอัพมาน้องเราก็ยังกากๆอยู่เลยเนี่ยขี่ม้ายังดับหนึ่งอยู่เลยโอเคไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวขออภัยสักแป๊บมาขออ่านคอมเมนต์หน่อยโอเคยังไลฟ์สตรีมอยู่ไหมไลฟ์อยู่นะครับสวัสดีครับคุณทวีซับยียวนสวัสดีนะครับไลฟ์สตรีมมากี่นาทีแล้วเนี่ย ผมอัพแป๊บนึงครับครับลูกน้องให้เทพขึ้นฐานมาเรามีเยอะนะเอาอินฟันทรีส่วนใหญ่ฐานลาบ้างแล้วกัน38เดี๋ยวนะมันมีทหารประเภทไหนเยอะนายมีอัศวินอยู่3ตัวนะครับพิกแมนอยู่15โอ้โหใจเย็นมันนี่ก่อนจะไปซื้อของมากินก่อนนะแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวไม่นานหรอกจะออกมาจัดให้ ขายไปอาหารมาน้ำมาโอเคเสร็จแล้วก็ไปดูทหารเกณฑ์ที่มีไหม
ฟาร์มเมอร์อ๋อชาวนาน่าสงสัยอ๋อนี่มาก่อนชาวนารับเควสช่วยชาวบ้านด้วยกันเพื่อชื่อเสียงนะครับหมู่บ้านอันนี้แหละออโรเนี่ยครับโดนโจรปิดล้อมอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปทำตอนนี้เราหาเรื่องไอ้นี่ก่อนมาท่านเด้อผมไม่กลัวท่านหรอกนะฮะมีอัศวินแค่ไม่กี่คนลองชวนดูไหมไม่มันบอกไม่คุยด้วยเว้ย60-85มาตอนนี้กลางวันนะครับน่าจะแจ่มอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกน้องเราชอบวิ่งใส่ก่อนเลยอ่ะตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ผมต้องไปจินตัวล่อใช่ไหมเนี่ยเหมือนเดิมต้องไปเป็นตัวล่อครับมาชาร์จเลยไอ้คนนั้นชาร์จไปมาทางนี้มีขนมจีนมาแจกมามาลูกน้อยเห็นไหมมาได้ครึ่งกองทัพเลยนั่นน่ะแล้วมันก็ไปหาลูกน้องเราโอ้โหหอกเสียวเสียวเสียวโดนโดนวนไว้ก่อนวนไว้ก่อนลูกพี่ต้องเป็นตัวล่อมาเป็นขโยงเลยนะโอ้โหธนูเลยปั่นผิดเรื่อยเลยผมดึงเวลาให้แบบทับหน้ามันปะทะกับทับใหญ่เราก่อนนะครับใช่พวกนี้จะได้เปรียบนะล่วงไปมาค่ะแย่งลูกน้องมาเนี่ยสปีด50เว้ยไม่ใช่สปีดกระจอก40เหมือนพวกเจ้าแต่ความแม่นน้อยลงไปด้วยโอ้โหจะตายเพราะลูกน้องหลายรอบเอ้ามีม้ามาอะไรทางนี้ฮะพวกพี่จะดวลกับพวกคนดาบโหแตกมั้ยล่ะมึงยื่นหัวมาดีๆยื่นหัวมาดีๆฮะใกล้ยังใกล้ยังตวัดเข้าก้านคอโอ้ยไม่เข้าอ่ะอ๋อโดนไอ้นี่อีกคนนี่ทหารธนูจะมาสู้ทหารราบมีข้าวเหนียวนี่ใช้ได้เลยนะทหารราบพวกนี้นี่คนละลาบคนละลาบเล่นเองขำเองครับม้าเราอยู่โน่นเฮ้ยลูกน้องเอามึงขับม้ามาติดม้าลูกพี่อีกโอ้ยเลือดใครวะเนี่ยผมจับอย่างเดียวครับคุณนางไม่ปล่อยไม่ปล่อยเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือหนึ่งตัวมีหนึ่งคนจะรอดไปได้เราต้องใช้สปีดม้า50เรานำ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 ไหนไหนอ๋อเป็นม้าว่ะเอามันนั่นแหละล่วงเยอะโง่ฟันโดนโชคเลือดเลยเลือดเขาเลือดเราเนี่ยปนกันไปหมดละฮะฮะฮะไงล่ะท่านค่าจ่ายค่ายนั่นแพงนะเนี่ยค่าถ่ายแพงนะอ๋อชุดดีอยู่ครับเดี๋ยวให้ลูกน้อง40กว่าเก็บให้หมดเพราะว่าเมืองอยู่ใกล้ๆนะครับเราก็มาขายเลยไม่ต้องทำอะไรมากเพลินเหมือนกันนะเนี่ยผมไลฟ์สตรีมจะ2ชั่วโมงแล้วคือ มีคนคุยด้วยนะครับปกติเล่นคนเดียวนี่เหงา30นาทีก็เหนื่อยแล้วยังมีท่านผู้ชมอยู่ไหมเอ่ยปัญหาคือพอสตรีมนานแล้วเนี่ยมันลงช่อง YouTube มันจะไม่มีคนดูย้อนหลังนะเพราะว่ามันนาน พักนิดนึงผมรับเควสชาวนามานะครับเดี๋ยวผมดูว่าหมู่บ้านมันอยู่ไหนไปช่วยมันสักหน่อยชาวนาน่าสงสัย
ฮอลลีแลนด์ออกจากฮอลลีแลนด์แล้วหนีออกจากฮอลลีแลนด์แล้วมันไปร่วมรบอันนี้เป็นของเราครับอันนี้เห็นไหมสวัสดีโดนปิดล้อมอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จเราเดี๋ยวเสร็จเราอีกเมืองใครปิดล้อมวะใครปิดล้อมมันไม่บอกน่าจะเอาเมืองขาวนี่แหละครับไปปิดล้อมเอาคืนแล้วเราก็ไปร้อยอีกครับเควสชาวนาน่าสงสัยอ๋อเมืองนี้อยู่ตรงไหนอยู่นี่เดี๋ยวพี่ไปช่วยเนาะเราได้ค่าชื่อเสียงด้วยนะครับแล้วก็มีค่าเป็นบวกกับอาณาจักรด้วยนะถ้าจำไม่ผิดจัดงานทัวร์นาเมนต์ที่พราเวนผมไม่ได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์รู้สึกค่าชื่อเสียงจะลดหรือไงไม่แน่ใจนะโจรมาตีหมู่บ้านครับเรายกกองกำลังมาเลยกองใหญ่ช่วยโจรช่วยโจรมาดูฉากหมู่บ้านนี้บ้างใจเย็นใจเย็นไม่ต้องวิ่งไปให้มันวิ่งมาแล้วอยู่อะไรในบ้านกันวะเนี่ยออกมานี่ดินี่จงต่อสู้อย่างเฮาหาญต่อหน้าลูกปั้นนี่เร็วปั้นใครเนี่ยอ้าวไอ้นี่มามึงศพแรกต่อหน้าโอ้ศพแรกต่อหน้าลูกปั้นหน่อยโจรอะไรวะทำไมมันครบเครื่องขนาดนี้เห็นไหมข่ามันบูชายันเลยเนี่ยกษัตริย์ของคิงฮาร์ลเดี๋ยวนะไปไหนเฮ้ยอย่าวิ่งเฮ้ยหยุดสต็อปยูเฮ้ยติดบ้านเห็นไหมโอ้บ้านทำดีทำสวยเอ้าไอ้นี่หาเรื่องเราลืมสั่งลูกน้องชาร์จครับชาวบ้านโดนตีฟรีอยู่เห็นท่องแล้วเห็นช่องแล้วเห็นช่องแล้วพี่ม้าหลบไปชักดาบพร้อมกันเลยนะมึงเห็นโผล่มาเนี่ยพี่ไม่มีโล่ต่อให้มาสำออยมีโล่อยู่นะตั้งโล่ไว้ไม่โดนวะลำคาญม้ากูนี่แหละเฮ้ยม้าไม่ใช่ม้ามันนะม้าเราปั่นหัวม้าไว้ก่อนครับโชว์ความแข็งของชุดเกาะลบกับโจรบ้าเอ้ยเก็บสกิลปัญหาคือมันลุมว่ะลุมเยอะลุมสัก4-5คนยังพอได้อันนี้ลุมเป็น10เฮ้ยเราจะตายว่ะแล้วทหารเราไปไหนหมดอ่ะอ่ะเราตายหมดแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะอ้าวงานเข้าข้าพเจ้าแล้วครับเดี๋ยวนะใช่เหรออายุ8แล้วทำไมมันส่งมาน้อยอ๋อมันเป็นเควสเนาะลืมไปครับโอ้ผมมันไม่ใช่การเข้าตีหมู่บ้านธรรมดาครับมันเป็นเควสแล้วเราก็จะตายเนี่ยเควสก็จะนั่นติดอีกมาเข้ามาถือดาบสองมือเวลาพุ่งเข้าใส่เนี่ยมันเสียเปรียบมาโอ้โหเหลือนิดเดียวอะไรอ่ะฮะพวกนายโอ้มันดึงจังหวะถ้าเลือดเยอะกว่านี้หน่อยมึงตายไปนานแล้วเนี่ยอีกครั้งเดียวเราตายว่ะไหนเหลือกี่คน5อยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนกันทางด้านนี้1มันเคลื่อนไหวมาแล้ว
ลูกน้องเราเปล่าวะน้องเราตายแล้วอ่ะอยู่หลังอันนี้อยู่หลังนี่ผมต้องใช้ดาบเล็กกับโล่แล้วแหละกะโชว์อนุภาคของชุดเกาะนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ให้ลูกน้องเรามาต้องตามเก็บเองโอ้โหผิดพลาดมันเป็นเพชรมันก็เลยให้คือเรายกมา60เนาะเป็นชาวบ้านน่าจะชาวบ้านเข้ามา10แล้วก็ลูกน้องเราประมาณ5ตัวทำเล่นไม่ได้ดูครับขออภัยก็เห็นมันเชียนโจนกระจอกโอ้โหเกือบถ้าหันไม่ทันนี่เรียบร้อยเลยนะเมื่อกี้อยู่ด้านหลังตรงนี้ไม่อยากจะให้ชาวนามามึงมาเข้ามาจะร้องไห้ไปใหญ่เล่าเจ้าก็เป็นนักรบผู้หนึ่งไม่ใช่หรือยามเจ้าฆ่าผู้อื่นก็ยิ้มยิ้มย่องพอถูกฆ่าก็ยิ้มหน่อยไม่ได้ได้ไงเฮ้ยเสียงมันชักดาบอยู่ทางไหนวะอยู่ข้างนอกเหรอไม่ใช่อยู่ด้านในอ้าวว่ามันอยู่ไหนเพิ่มเลือดก็เพิ่มได้นะครับผมรู้สูตรอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นไรฮะเราเล่นแบบนี้แหละโอเคแล้วอ้าวชนะแล้วนี่ชนะแล้วเออโอเคเขียนทหารมาเลยเกือบตายครับ ไม่ได้ดูมันให้เป็นคอมพาเนียนเราที่แบบเจ็บๆไปอ่ะเอาไปเมืองเราแล้วก็ไปเกณฑ์ทหารเพิ่มไปสร้างของเพิ่มบ้างนะครับไปเพราะว่าเราได้มาหนึ่งปราสาทละไปดูว่าปราสาทเราเนี่ยลูกน้องเรามันใส่ทหารไว้เท่าไหร่จอนคิงดอมโอ้ยเป็นชื่อที่เคมากเลยนะเท่าไหร่94นะครับแล้วตอนนี้กองกำลังของหลอดนี้ขึ้นมาเป็น52แล้วโอเคไปคุยกันหน่อยที่ท่านหลอดเป็นไงบ้างท่านได้ประสาทมาใหม่เนี่ยค่าความสัมพันธ์กับผมลดลงบ้างหรือยังอ๋อไม่ลดลงเลยนะเนี่ย เกือบไม่รอดจริงๆมันไม่เราประมาทแล้วพาคือถ้ารู้ว่ากองทัพเราไม่มานะผมไม่ได้กดดูครั้งแรกเนาะเราจะป้องกันตัวเองกันดีกว่านี้นะครับเพราะมันเป็นเควสสิ่งละเรนิสตีนโอเคสักเซสไปเมืองเราไปเมืองเรากลับมาแล้วมาแล้ว เอาหมุนมาเลี้ยงลูกน้องสักหน่อยไปที่มีโป๊กเกอร์ไหมโป๊กเกอร์ไม่ใช่โป๊กแต่เป็นขายอาวุธนะครับมีหอกดีๆขายสักเล่มไหมครับท่านว้าว20,000กว่าครับอุ้ยดาบยังเท่เลยว่ะยันเตนิซาเลียอะไรแต่ว่าต้องเวล3สแตงค์30นะครับเรายังไม่ถึงนะเรายังใช้ไม่ได้ค่อยมาหาซื้อใหม่แล้วกันมา5นายมาละ1,000กว่าเลยเหรอมาของนายนี่แพงมากเลยมีทัวร์นาเมนต์ที่เมืองเราครับโอ้สุดยอดเราสร้างตลาดเสร็จแล้ว
สร้างตลาดเสร็จแล้วต่อไปเราสร้างเป็นอะไรดีเอ่ยอันนี้ไหมเอาฟุตกับไลท์อันนี้เป็นทหารม้านะอันนี้แล้วกันอันนี้อะไรวะเหมืองอินคัมต่อวีคจะเพิ่มขึ้น2,500เพราะว่าเรื่องของสร้างเมืองใหม่ไหมเอาทหารก่อนแล้วกันเอาทหารก่อนแล้วเราโฟกัสไปที่ทหารเนาะอย่าไปพึ่งไปมากลูกละเมาะมากมากมากเรื่องทหารธนู ทหารธนูเอาทหารม้าดีวะเห็นธนูแล้วกันนะครับมันป้องกันเมืองเนาะโอเคตั้งทหารธนูมาแล้วทัวร์นาเมนต์ปราสาทเมื่อวานมันต้องจัดงานเลี้ยงบ้างนะจะได้เพิ่มความสัมพันธ์กับคุณนางได้โอเคจัดงานเลี้ยง มันต้องมีเมียน่ะเอ้ยมีคนมาใครเนี่ยเธอคือใครเธอคือใครเป็นเควสกบฏดีแล้วครับเข็ดหลาบนะผมเข็ดหลาบเรื่องกบฏแล้วนะไปจัดการเราเองแล้วกันคิวมาสเตอร์มีอะไรใหม่บ้างไหมท่านไม่มีเปลี่ยนมาเชลแล้วตั้งแม่ทัพโอเคคิวมาสเตอร์เช็คดูหน่อยดิมีอะไรบ้างอันนี้ใครอ่ะเป็นยังไงเรื่องกฎหมายเป็นไงบ้างบังคับใช้ได้ดีไหมนะม .44 ที่เราประกาศไปเนี่ยต้องให้เด็ดขาดนะ ใช่ม .44 ไหม ซื้ออะไรดีซื้ออะไรดี18,000เรามีเงินหรือเปล่าไม่รู้กระท่อมอพาร์ตเมนต์กับที่พักคนงานนี่เราซื้อไปแล้วนะครับเหลือ3อันเนี้ยเรายังไม่ได้ซื้อเรามีเงินไม่พอ18,000ครับโอเคโอเคโอเคทัวร์นาเมนต์เอาไว้ก่อนแล้วกันนะไปผมไปดูว่าเมืองนั้นถูกยึดไปหรือยังนะครับอ้าวมันไม่โดนยึดว่ะกระจอกแท้มันยึดไม่ได้เรารออยู่เนี่ยเรารออยู่ลืมไปเลยว่าเราจับแม่ทัพในกองเข้ามาอันนี้